ทมเองเนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจัดสรรให้เราเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการนำเสนอว่าชุมชนเราเนี่ยมีความต้องการอะไรพอเรานำเสนอไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตามที่เรานำเสนองบประมาณกว่า 80,000 ล้านบาทของกทมในแต่ละปีนะครับส่วนใหญ่ถูกจัดสรรให้กับสำนักต่างๆรวมถึง50สำนักงานเขตของกทมการจะใช้เงินในแต่ละโครงการล้วนถูกกำหนดเอาไว้แล้วตามแผนนะครับและการจะแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่หลายครั้งจึงไม่ตรงกับความต้องการจริงครับคณะกรรมการชุมชนต่างๆในเขตหลัก4กทม.ร่วมสะท้อนข้อจำกัดการมีส่วนกำหนดงบประมาณในระดับชุมชนของคนกรุงที่มีเพียงการรับฟังแต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ได้จริงทางกทมเองเนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจัดสรรอยู่ๆก็ให้เราเนี่ยเข้ามาในเรื่องของการนำเสนอว่าชุมชนเราเนี่ยมีความต้องการอะไรในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการจัดพอเรานำเสนอไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตามที่เรานำเสนอกลับกลายเป็นว่าหน่วยงานองค์กรเนี่ยจัดสรรในส่วนที่เขาจัดไว้ให้เพราะนั้นเนี่ยอย่างกรณีเครื่องเสียงอย่างเงี้ยเราบอกให้เรามีแล้วเราไม่ต้องการแต่หลังจากที่เรานำเสนอว่าเราต้องการโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรต่างๆกลับไม่ได้ตามที่เรานำเสนอกลับไปได้เป็นเครื่องเสียงซึ่งเรามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยจะตรงกับความต้องการของประชาชนในทุกเดือนสำนักงานเขตจะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในแต่ละชุมชนประมาณ 5,000 บาทขึ้นไปตามขนาดของแต่ละชุมชนแต่ยังไม่ตอบโจทย์ทั้งปริมาณและขั้นตอนการเบิกจ่ายเป็นนโยบายโครงการที่ตลกมาก 1. กิจกรรมชุมชนจะต้องจัดเนี่ยประธานกรรมการชุมชนเนี่ยที่จัดเนี่ยจะต้องออกเงินไปก่อนนะครับพอออกเงินไปก่อนเนี่ยแล้วก็ถึงจะไปเขียนเบิกเอาบางอย่างที่เราเขียนวางกรอบไว้เนี่ยมันก็ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบของกทม.แสดงว่าถ้าใช้เกิน 5,000 ก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วใช้เกินไหมแต่เดือนเกินเอาแล้วเอาเงินจากไหนกันก็ส่วนตัวคณะกรรมการนี่แหละอ้าวซื้อมาแล้วอ้าวทานไปแล้วอ้าวตายลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูปตอนนี้เงินตรงที่ออกไปต้องเสียฟรีเราไปซื้อของเราจะซื้อน้ำซื้ออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีบินทุกใบยุ่งไหมมันก็ค่อนข้างยุ่งผมว่ามันน่าจะมีในเรื่องของงบประมาณจัดรอไว้เลยว่าหนึ่งชุมชนนี้เขาต้องการทำอะไรนะครับแล้วก็มีเป้าหมายอะไรนะครับให้เบิกตามความเป็นจริงที่เขาจัดอย่างนั้นดีกว่าพัฒนาชุมชนได้จริงเนื่องอย่างความต้องการใช้จ่ายงบประมาณของคนในชุมชนอาจไม่ได้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบจำนวนมากแต่เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตที่พวกเขาเผชิญอยู่ทุกวันคุณภาพชีวิตประจำวันเรื่องความปลอดภัยของในชุมชนเพราะตอนนี้มันมืดให้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการให้ดูแลให้ทั่วถึงนะฮะการของบประมาณรายเขตนั้นซับซ้อนและหลายขั้นตอนนะครับถ้าอยากจะให้งบลงไปถึงชุมชนจริงๆก็ต้องตั้งต้นจากสำนักงานเขตครับและต้องเป็นการใช้เงินภายใต้7ภารกิจที่กำหนดเอาไว้แล้วด้วยครับเริ่มจากสำนักงานเขตต้องส่งเรื่องไปที่สำนักการคลังครับหลังจากนั้นสำนักงบประมาณกทม.จะวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อสภากทม.เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วสำนักงานเขตจะเบิกงบส่งกลับไปยังสำนักงบประมาณอีกครั้งโดยสำนักการคลังจะเป็นฝ่ายโอนเงินงบประมาณตามที่ได้เสนอขอเอาไว้แล้วซึ่งจากขั้นตอนนั้นจะเห็นได้นะครับว่าไม่มีขั้นตอนไหนเลยที่เปิดช่องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่ในชุมชนสะท้อนนะครับว่ามากที่สุดคือการทำประชาพิจารณ์หลังจากคิดโครงการทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้นครับนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้นโยบายว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนตัดสินใจงบประมาณด้วยตนเองนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาใช้หาเสียงแทบทุกคนเลยครับอย่างคุณวิโรจน์นะครับตั้งใจเพิ่มงบประมาณชุมชนปีละ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทตามขนาดของชุมชนโดยให้คนในชุมชนในเขตและทุกคนในกรุงเทพเป็นคนตัดสินใจเลือกว่าจะนำงบประมาณก้อนนี้ไปพัฒนาอะไรโดยไม่ต้องไปร้องขอและใช้เส้นสายในการดึงงบประมาณเหมือนที่ผ่านมาครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนมากำหนดงบประมาณโดยตรงจัดเวทีนำเสนอโครงการต่างๆเพื่อ นำไปสู่การลงคะแนนคัดเลือกโครงการจากภาคประชาชนคุณรสนาโตศิตรกูลประกาศจะจัดสรร งบให้เขตละ50ล้านและให้ประชาชนในแต่ละเขตมีส่วนร่วมเสนอโครงการและตัดสินใจในการใช้งบประมาณ
ขณะที่นาวากาตรีสิทธาธิวารีจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในงบประมาณแต่ต้องยืนยันตัวตนว่าอยู่ในพื้นที่จริงและชุมชนจะกำหนดงบประมาณที่ใช้ในพื้นที่ของตนเองครับแม้ในการปฏิบัติจริงยังคงมีความท้าทายอยู่บ้างนะครับแต่ท้องถิ่นของประเทศไทยบางแห่งก็สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จนะครับอย่างเช่นอบต.เกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นต้นแบบครับของการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมถ้าเราไปถอดรหัสความสำเร็จนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับเวทีพูดคุยของชาวบ้านนำไปสู่การบรรจุโครงการของชุมชนไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลและแผนงบประมาณโครงการใดที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับแรกก็จะถูกบรรจุลงในเทศบัญญัติเลยนะครับสร้างทั้งความมั่นใจให้กับคนในชุมชนและสร้างพลังของการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเลยครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีความหลากหลายมากกว่าที่อื่นนะครับการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมนี้อาจจะต้องเริ่มจากวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของคนเมืองครับโดยให้ความสำคัญกับปัญหาในพื้นที่ของตนเองเสียก่อนจากนั้นคือกลไกที่เปิดกว้างและเข้าถึงคนทุกคนสุดท้ายคงขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของผู้ว่ากทม.คนต่อไปว่าต้องการให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นในกรุงเทพหรือไม่